ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำการรีวิวปืนนะครับเป็นปืน CZ75B โอเมก้านะครับปืนรุ่นนี้ก็คงเหมือนกับ CZ ทั่วๆไปนะครับแต่เป็นรุ่นที่พัฒนาไกลมาใหม่แล้วนะครับก่อนจับปืนทุกครั้งนะครับตรวจสอบดูนะครับว่ากับปืนมีกระสุนตกค้างหรือเปล่านะครับอาจจะทำไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมทำอยู่ด้านหลังของกล้องนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างพื้นฐานนะครับเป็นปืนชาวบ้านจริงๆนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับเป็นปืนใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในราคาที่ไม่เกิน80,000 บาทนะครับส่วนกระบอกนี้ของผมซื้อมาก็เกือบ10 ปีแล้วนะฮะในราคาสวัสดิการนะครับ50,000 บาทท้วนๆนะครับซีซัดรุ่นนี้มีอะไรแตกต่างจากรุ่น 75B ทั่วไปบ้างนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับ1นะครับปุ่มปลดแบ็กนะครับเป็นลักษณะวงรีอย่างนี้นะฮะซึ่งต่างกับรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบรุ่นเก่าให้ดูนะครับ1ปุ่มปลดแม็กนะครับ2ไกปืนนะครับจะโง้งรับกับนิ้วนะครับไกปืนนะครับส่วนอื่นก็คือต่างกันส่วนอื่นก็ไม่ต่างกันนะครับขอโทษทีนะครับ3นะครับระบบเซฟก็คือระบบลั่นไกนะครับสามารถห้ามไกได้นกง้างสุดและฮาร์ฟค็อกนะครับสามารถห้ามไกได้เหมือนกันนะครับนี่คือระบบของโอเมก้านะครับแล้วก็บีเวอร์เทลตรงนี้นะครับจะแตกต่างกันกับรุ่น 75B ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบรุ่นก่อนอันนี้ให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มาดูรุ่นนี้กันก่อนนะครับปืนกระบอกนี้ผมทําอะไรมาบ้างนะครับคําตอบก็คือกลไกไม่ได้แตะต้องเลยนะครับนี่คือสีที่ผมมาทําขึ้นมาเองนะครับใช้สีทาเล็บนะครับทํานะครับแล้วก็เปลี่ยนศูนย์นะครับเป็นไนท์ไซส์นะครับไนท์ไซส์ของซีซัดเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนด้ามยางนะครับของซีซัดเองนะครับของเดิมจะเป็นเบเกอร์ไลท์สีดำแข็งนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่กระชับมือนะครับแต่ซีซัดหลายรุ่นนะครับเป็นปืนที่จับได้เข้ามือมากๆเลยนะครับลักษณะโครงด้ามนะครับการเล็งจับถือนะครับจะพอดีมือกับสรีระของคนเอเชียเรามากๆเลยนะครับเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการจะฟอบ้านก็ได้นะครับฟอบ้านก็ดีนะครับหรือพกพาติดตัวในสำหรับของเจ้าที่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ดีนะครับสเปคของปืนรุ่นนี้นะฮะบรรจุ16นัดนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอากล่องมานะครับผมเอาแต่ตัวปืนมานะครับบรรจุ16นัดนะครับลำกล้อง4นิ้วครึ่งนะครับพูดกันแบบบ้านๆนะครับน้ำหนักไกซิงเกิลก็4ปอนด์ครึ่งนะฮะดับเบิลก็12ปอนด์นะครับปืนกระบอกนี้ค่อนข้างที่จะไกคมนะครับได้ดูก็แมกกาซีนกันนะครับบรรจุ16นัดนะครับนี่นะฮะ50แล้วก็16นะฮะแถมมากับปืน2อันนะครับพร้อมเครื่องช่วยโหลดนะครับถอดก่อนนะครับเก็บก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อกี้พูดติดค้างไว้ว่าซีแซดรุ่นนี้ต่างกับรุ่น 75B รุ่นเก่ายังไงนะฮะวันนี้ 75B รุ่นเก่าไม่มีนะมีแต่ 75 Compact เดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูนะครับเก็บกระสุนก่อนนะฮะมาแล้วนะฮะต่างกันยังไงนะครับปืนซีแซดกระบอกนี้นะฮะส่วนตัวแล้วชอบปืนซีซัดมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นปืนที่ว่าค่อนข้างจะแม่นยํานะครับทนทานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะราคาพอเอื้อมถึงนะฮะกฎของความปลอดภัยของการใช้ปืนเล่นปืนนะครับต้องอันดับที่1คือถอดแมกกาซีนก่อนนะฮะแมกกาซีนจะยาวกว่ากันนิดเดียวนะครับสามารถใช้แทนกันได้นะครับเหมือนกับก๊อก17กับ19นะครับวงกระสุนห่างกัน2นัดนะครับ
ก่อนอื่นผมไม่ได้ขายปืนนะครับไม่ต้องสอบถามผมมานะครับเรื่องการขายปืนซื้อปืนนะครับนี่เป็นรีวิวแนะนำนะฮะการที่จะครอบครองปืนสักกระบอกนึงนะฮะสำหรับคนไทยอย่างเรานะฮะปืนก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับใบอนุญาตก็ได้มายากนะครับจะซื้อปืนสักกระบอกนึงก็มักจะมองที่ความคุ้มค่าของปืนนะครับแล้วก็ราคาเป็นองค์ประกอบนะครับจับปืนนะครับตรวจสอบว่ามีกระสุนหรือเปล่านะครับเหนียวไกลนะครับเคลียร์นะครับต่างกันยังไงครับระบบลั่นไกโอเมก้านี่คือปืนเดิมๆนะครับนี่คือปืนเดิมๆนะครับฮาร์ฟคอกโอเมก้าสามารถข้ามไกได้แต่รุ่น75คอมแพครุ่นนี้ฮาร์ฟคอกเข้าห้ามไกไม่ได้นะครับได้เฉพาะง้างนกสุดนะฮะเหมือนกันอย่างนี้นะฮะง้างสุดนะครับนะครับบีเวอร์เทลนะฮะลองเปรียบเทียบดูนะฮะบีเวอร์เทลจะต่างกันนะฮะนกสับเป็นวงกลมเหมือนกันนะแต่บีเวอร์เทลต่างกันนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้บรรจุ14นัดนะครับอันนี้นะครับนะครับมาดูตัวนี้ต่อนะฮะส่วนตัวปืนนะครับนี่ลำกล้องยาว4นิ้วครึ่งนะครับบรรจุ16นัดนะครับซีซัดรุ่นใหม่ทุกวันนี้จะเป็นซีซัด USA นะครับก็เยอะนะครับแต่รุ่นนี้เป็นผลิตจากเช็กรีพับลิกนะครับหรือรีพับลิกคือสาธารณรัฐนะครับเช็กรีพับลิกนะฮะซึ่งเดิมแล้วเป็นประเทศเช็กโกสโลวาเกียนะครับแต่รุ่นนี้ทุกวันนี้เป็นเช็กรีพับลิกแล้วนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของรุ่นโอเมก้าครับโอเมก้าแปลว่าได้พัฒนาแล้วนะครับส่วนเบต้าอยู่ในขั้นทดลองนะครับสัญลักษณ์ของปืนที่สัตว์คือเป็นปืนสั้นนะอยู่ในวงกลมนะครับส่วนสีนี่ผมใช้สีทาเล็บนะครับมาลองทำดูนะฮะก็แล้วแต่นะฮะว่าคนไหนจะทำหรือไม่ทำนะครับตัวปืนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมีอะไรบ้างนะครับมีเซฟข้างเดียวนะฮะห้ามไกลแล้วครับหรือเซฟนะอันเดียวกันนะฮะคันหยุดสไลด์นะครับหรือสไลด์สต็อปนะครับปุ่มปลดแม็กนะครับรุ่นนี้สามารถผมลืมบอกไปฮะรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนปุ่มปลดแม็กได้นะครับเปลี่ยนจากขวามาซ้ายได้นะครับแต่ผมยังไม่ทำนะเพราะผมเป็นคนถนัดขวานะครับนะครับลองดูทางด้านขวาของปืนบ้างนะฮะด้านขวามีอะไรครับด้านขวาไม่มีเลยนะครับมีแค่เหล็กคัดปลอกนะฮะช่องคายปลอกนะครับลำกล้องหมายเลขประจำปืนนะครับปืนจากยุโรปส่วนมากนะครับลำกล้องควงปืนสไลด์นะครับจะเป็นเลขเดียวกันนะฮะจะสังเกตได้ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้เลขที่11นี่คือ2011แล้วครับปืนกระบอกนี้ถูกผลิตเมื่อปี2011นะครับทะเบียนปี54นะฮะทะเบียนซึ่งถูกตอกไว้ตรงนี้ฮะด้านนี้ฮะต่างกับรุ่นเก่านะฮะรุ่นเก่าจะถูกตอกไว้ที่ตรงนี้นะฮะอันนี้06นะครับทะเบียนกท50นะครับต่างกันนะฮะเดี๋ยวเก็บกระบอกนี้ก่อนนะครับกลับมาที่กระบอกเดิมนะฮะด้านขวานะครับเรียบๆนะครับเป็นปืนที่เหมาะกับการฝ้าบ้านยิ่งเลยนะฮะยิ่งนักเลยนะฮะยิ่งนักกีฬานะครับก็ยิ่งนักกีฬานะครับก็มักจะเลือกใช้ซีซัดรุ่น P01 Shadow นะแต่ว่าผมไม่แนะนำตอนนั้นเพราะผมไม่ได้มารีวิวนะครับเพราะว่าผมไม่มีรุ่นนั้นนะแต่ว่าผมมารีวิวเรื่องปืนฝ้าบ้านนะครับปืนฝ้าบ้านราคาชาวบ้านนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขประจำปืนนะครับเครื่องหมายรับรองนะครับจากโรงงานนะครับด้านขวาก็จะเรียบๆนะครับส่วนราคานะครับก็รุ่นนี้ก็น่าจะมาไม่เกิน 80,000 นะฮะ 75,000 บาทถึง 80,000 นะฮะแล้วแต่การเดินสอบถามนะครับต่อรองอุปกรณ์ส่วนควบของแถมนะครับจะแถมอะไรกันบ้างนะฮะก็ลองไปสอบถามดูนะครับใครมีข้อสงสัยนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้คลิปนะครับจะตอบนะฮะถ้าผมก็จะไปหาความรู้มาให้นะฮะตอนแรกก็สงสัยว่าปืนรุ่นนี้เหมือนกันว่าลำกล้องทำจากสเตเลสหรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะครับลำกล้องเป็นเหล็กชูพาร์ทโคมนะฮะนี่ก็เปลี่ยนศูนย์มาแล้วนะฮะถ้ามืดก็จะเขียวขึ้นมาทันทีนะฮะ
ผมว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างสมบุกสมบันนะฮะนะครับแต่ปืนเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับลำกล้องสไลด์ของปืนเป็นเหล็กปืนเป็นเหล็กย่อมแพ้สนิมนะครับซึ่งเราก็ต้องดูแลนะฮะดูแลหยิบจับถือก็เช็ดน้ำมันชโลมเก็บนะฮะไม่มีสนิมเลยนะครับยังไงลองฝากไปพิจารณานะครับรุ่นนี้ CZ75B Omega ครับครับผมขอบคุณมากครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ